วัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันกับ Baby and Good High Chair หรือเก้าอี้ทานข้าวอเนกประสงค์มาด้วยฟังก์ชันพับเก็บง่ายประหยัดเนื้อที่ใช้งานสะดวกเพียงแค่กดปุ่มเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าภายในประกอบไปด้วยอะไรบ้างฐานรองเก้าอี้มี2ชิ้นเป็นพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานรองรับน้ำหนักได้มากล้อเก้าอี้จะมี4ชิ้นมาพร้อมกับระบบล็อกกันลื่นป้องกันการเคลื่อนที่ของเก้าอี้หากต้องการล็อกเพียงแค่กดปุ่มลงมาเพียงเท่านี้ล็อกก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะถาดรองอาหารมีขนาดใหญ่มีช่องไว้สำหรับวางแก้วและขวดน้ำได้ถาดรองด้านบนสีส้มสามารถถอดแกะมาทำความสะอาดได้เก้าอี้มาพร้อมกับเบาะ PU สุดนุ่มทำความสะอาดง่ายกันน้ำกันเชื้อราระบายอากาศได้ดีโครงเก้าอี้ทำมาจากสแตนเลสสตีลคุณภาพสูงป้องกันการเกิดสนิมเสริมคานเพื่อเพิ่มความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด45กิโลกรัมเหมาะสำหรับน้องอายุ6เดือนขึ้นไปตัวเก้าอี้มีน้ำหนัก 7.4 กิโลกรัมค่ะวิธีการประกอบเก้าอี้ง่ายๆเพียง4ขั้นตอนที่คุณแม่ก็สามารถทำได้นะคะขั้นตอนที่1บิดโครงเก้าอี้มาด้านหลังให้เก้าอี้อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะนำล้อมาประกอบกับฐานเก้าอี้นะคะใส่เข้าไปในช่องข้างใต้ของฐานเก้าอี้จนได้ยินเสียงดังแก๊กนะคะทำแบบนี้ทั้งหมด4ล้อค่ะนำฐานมาประกอบกับขาเก้าอี้ด้านหลังจะมีปุ่มล็อกให้กดปุ่มล็อกลงและดันฐานเข้าไปเมื่อประกอบเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะนำฐานอาหารมาประกอบกับเก้าอี้ด้านใต้จะมีปุ่มกดให้กดปุ่มแบบนี้และนำถาดอาหารไปประกอบกับเก้าอี้แบบนี้ได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะวิธีการปรับระดับเบื้องต้นปรับคานสแตนเลสลงมาโดยกดปุ่มสีแดงทั้งสองด้านพร้อมกันดันลงมาจนสุดวิธีการปรับระดับกดปุ่มสีแดงและดันขึ้นด้านบนเก้าอี้สามารถปรับระดับความสูงได้6ระดับระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3ระดับที่4ระดับที่5ระดับที่6พนักพิงสามารถปรับได้3ระดับเพียงกดปุ่มด้านหลังระดับที่1อยู่ที่110องศาเหมาะสำหรับการนั่งทานอาหารหรือทำกิจกรรมระดับที่2 130องศาสำหรับการพักผ่อนหรือให้น้องนอนดื่มนมระดับที่3ได้150องศาสำหรับให้น้องนอนหลับค่ะฐานรองเท้าสามารถปรับได้3ระดับเพียงกดปุ่มสีแดงด้านข้างระดับที่1ระดับที่2และระดับที่3เข็มขัดนิรภัยมีระบบล็อกมาตรฐาน5ตำแหน่งทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นวิธีการถอดเบาะนะคะให้หันด้านหลังนำสายของเข็มขัดนิรภัยสอดเข้าไปในช่องของเก้าอี้เช่นนี้ค่ะทำทั้งหมดนะคะ4ด้านส่วนอีกด้านนึงจะอยู่ข้างใต้เก้าอี้ค่ะทำเช่นเดียวกันคือให้สอดเข้าช่องและดึงออกค่ะส่วนตัวเบาะนี้ให้ถอดได้เลยนะคะด้านหน้าของเบาะถอดออกมาแบบนี้นะคะจะมีตัวล็อกพลาสติกอยู่แบบนี้ค่ะถอดทั้งสองด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ถอดเบาะออกได้เลยค่ะวิธีการพับเก็บเก้าอี้ง่ายๆดังนี้เพียงกดปุ่มสีแดงด้านหลังบริเวณคานของทั้งสองด้านพร้อมกันหลังจากนั้นให้ดึงขึ้นนะคะจะได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าวิธีใช้งานไม่ยุ่งยากเลยสามารถวางเก้าอี้ไว้บริเวณใดของบ้านก็ได้ประหยัดเนื้อที่สะดวกสบายมากเลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเตรียมความพร้อมให้กับลูกได้ฝึกพัฒนาการในการรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองสินค้าจะมีทั้งหมด3สีสีครีมสีส้มและสีชมพูหากคุณแม่ท่านใดสนใจสั่งซื้อสามารถติดต่อกับที่ร้านปั๊มนมได้เลยนะคะหรือจะแอดตามไลน์แอดนี้ก็ได้นะคะและช่องทางการติดต่อตามด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ